เก็บไหมเดี๋ยวคอยครั้งครับความพร้อมเป็นไงบ้างครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันกลุ่ม2รอบนี้ครับ 100% ครับถ้าที่ทำได้เราเตรียมพร้อมแบบเพื่อไปแข่งขันระดับชาติเต็มที่อยู่แล้วครับในเรื่องของนักกีฬาการคัดไปครั้งนี้ยังไงบ้างครับนักกีฬาต้องบอกข่าวแรกเลยเรามีมือที่ดีที่สุดคือลักษิกาคำระดับประมาณ400นะครับบังเอิญป่วยเป็นโควิดไปไม่ได้น่าเสียดายนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราเป็นทีมที่อยู่อันดับ3ของ10ทีมที่ไปแข่งโซนเอเชียโอเชียเนีย2นะครับเราว่าบอกเรามีข่าวร้ายไต้หวันก็มีข่าวร้ายว่าซิสเวยอันดับเคย23ของโลกตอนนี้200กว่าไม่ไปเราก็เบาใจได้แล้วดูแรงตอนนี้เราเอาค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราอยู่ประมาณ700ไต้หวันพอไม่มีเซสเวยก็ลงไปประมาณ400กว่านะครับฮ่องกงเป็นอันดับ2รองจากไต้หวันนั่นก็ประมาณ500โดยมือแล้วเนี่ยจะอยู่ระดับของเราอยู่ระดับ400ลงมาเนี่ยใกล้เคียงต้องเรียนว่าเราไม่เหนือกว่าเขานะครับเราไม่ได้เปรียบเราไม่มีลักษิกาแต่มือที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยใกล้เคียงกับทีมของไต้หวันและฮ่องกงซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยในระดับ700 500 600เนี่ยแข่งกันได้มีสิทธิ์แพ้ชนะเท่ากันนะครับถือว่าเราเป็นรองแล้วก็ยังต้องเรียนว่าทั้งหมดเนี่ย10ทีมที่ไปแข่งที่มาเลเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กลุ่มฮ่องกงหรือไต้หวันนะครับแต่กลุ่มไหนก็จะแข่งพบกันหมด5ทีมก็เป็น4แมตช์เราต้องพยายามเป็นจะอยู่ไต้หวันก็ต้องฮ่องกงก็ชนะและรอบเราโรบินให้ได้ก่อนแล้วก็จะไปตัดเชือกเพื่อเข้าไปกลุ่ม1โอเชียเนียนะครับเพราะฉะนั้นเราถามว่าเรามีความคาดหวังเราไม่มีโอกาสจะเป็นไปได้ที่เราจะผ่านแค่ไปได้เพราะมันไม่ต่างกันมากผู้เล่นชุดนี้ก็ผ่านประสบการณ์มาแล้วทั้งในเวทีนานาชาติบางคนก็เคยเล่นเฟดคัพมาแล้วด้วยบางคนก็ผ่าน4เกมอะไรในนามทีมชาติมาแล้วประสบการณ์ตรงนี้จะช่วยทีมยังไงบ้างถือว่าเป็นทีมที่ผสมผสานกันระหว่างรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์อาวุโส27 28อีพัชรินทร์พราวแล้วรุ่นน้องอย่างแนทอย่างข้าวอย่างใครอะอมสินรุ่นน้องเนี่ย18 19 20ก็มีประสบการณ์เคยชนะITFรางวัล 15,000 เหรียญมาแล้วนะครับ 25,000 การทำงานผลงานในอดีตก็เป็น2ช่วงที่มาพบกันถือว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งนะครับลำดับก็ไม่ต่ำมากอายุก็ยังน้อยถือว่าเป็นโอเคไม่เดี๋ยวนี้ไม่เที่ยวนี้ก็เที่ยวหน้าในอนาคตนะมาแน่นอนผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับ